จ้าหน้าที่ดับเพลิงในอินโดนีเซียควบคุมเพลิงในคลังเก็บอาวุธชันกรุงจาการ์ตาได้แล้วนะครับหลังจากที่เหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ทำให้เกิดระเบิดหลายระรอกตลอดคืนที่ผ่านมาครับภาพมุมสูงเผยให้เห็นเพลิงลุกไหม้คลังอาวุธภายในฐานทัพแห่งหนึ่งในจังหวัดชวาตะวันตกใกล้ๆกับกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศนะครับก็ทำให้เปลวเพลิงสีส้มและกลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในยามค่ำคืนครับขณะที่ปฏิบัติการดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานหลายชั่วโมงหลังจากที่เพลิงลุกไหม้เมื่อเวลา 18:30 นตามเวลาท้องถิ่นทางด้านกำลังพลอพยพประชาชนบางส่วนออกจากพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็เตือนให้ประชาชนเลี่ยงการสัมผัสชิ้นส่วนที่กระเด็นมาจากแรงระเบิดนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้และเตรียมเปิดการสอบสวนเพื่อที่จะหาสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไปครับโดยคลังเก็บอาวุธแห่งนี้อาจจะจัดเก็บกระสุนหมดอายุอย่างไม่เหมาะสมทำให้กระสุนเสียดสีกันจนเกิดประกายไฟนำไปสู่การระเบิดหลายระลอกครับ